ท่านผู้ชมปี2021นี้เมืองสังทองวางคาดหมายจะปล่อยป่าคืนสู่ธรรมชาติให้ได้ 100,000 ตัวถือเป็นการประกอบส่วนสร้างความสมดุลของระบบนิเวศวิทยาเฮ็ดให้แหล่งน้ำที่เป็นบ่อนขยายพันธุ์สัตว์น้ำตามธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์เพื่อเป็นการเสริมสลองวันปล่อยป่าและอนุรักษ์สัตว์น้ำสัตว์ป่าแห่งชาติ13กรกฎห้องการกิจกรรมและป่าไม้เมืองสังทองร่วมกับสำนักงานปกครองเมืองสังทองและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันจัดกิจกรรมปล่อยป่าสู่แหล่งน้ำธรรมชาติขึ้นในท้ายอาทิตย์ที่ผ่านมาอยู่เขตสายน้ำตอนบ้านเต่าไห่เมืองสังทองสำหรับป่าที่นำมาปล่อยในครั้งนี้แม่นพันป่าพื้นเมืองจำนวน 10,000 ตัวท่านศรีสุพันธ์บุญเสมอหัวหน้าห้องการกิจกรรมและป่าไม้เมืองสังทองกล่าวว่าสำหรับปี2021แขนงกิจกรรมและป่าไม้เมืองสังทองมีแผนการจะปล่อยป่าคืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติให้ได้ 100,000 ตัวซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนและพนักงานรัฐกรเห็นได้ถึงความสำคัญในการอนุรักษ์สัตว์น้ำและสัตว์ป่าแล้วยังเป็นการปลุกระดมให้ทั่วปวงชนเข้าร่วมเวียกงานคุ้มครองปกปักรักษาพัฒนาและนำไส้สัตว์น้ำและสัตว์ป่าเฮ็ดให้ปะสะกรสัตว์น้ำและสัตว์ป่านับมือมีความอุดมสมบูรณ์และกลายเป็นทาแหงในการค้ำประกันด้านเสบียงอาหารก็คือกลายเป็นสินค้าเพื่อสนองให้แก่ตลาดในขอบเขตนครหลวงเมืองจันทน์ในโอกาสนี้อำนาจการปกครองเมืองสังทองยังได้เรียกร้องมายังทุกภาคส่วนจงให้การร่วมมือในการสกัดกั้นการทำลายทรัพยากรป่าไม้การลักลอบค้าขายสัตว์น้ำสัตว์ป่าที่หายากและใกล้จะสูญพันธุ์โดยเฉพาะแม่นฤดูวางไข่ของป่าในฤดูฝนของทุกๆปีเข้าร่วมพิธีปล่อยป่าในครั้งนี้มีท่านพงสวรรค์ศิริพันธ์เจ้าเมืองเมืองสังทองท่านลาสายนวลทสิงหัวหน้าแผนกกสิกรรมและป่าไม้นครหลวงมีจันทร์พร้อมด้วยอำนาจการปกครองท้องถิ่นและพ่อแม่ประชาชนเข้าร่วม